กรณีที่นายปรีชาไคร่ครวนหรือคููปรีชาหวย30ล้านประสบอุบัติเหตุขับรถยนต์เก๋งยี่ห้อโตโยต้าสีบรอนด์หมายเลขทะเบียนกไก่จอจาน8470กาญจนบุรีไปตามถนนสายกาญจนบุรีเนินพระงามเพื่อรับพี่สาวที่ป่วยกลับมาพักที่บ้านในพื้นที่อำเภอห้วยกระเจ้าเพื่อนำมารักษาตัวที่โรงพยาบาลในตัวเมืองกาญจนบุรีแต่เมื่อเดินทางไปถึงบริเวณหลักกิโลเมตรที่1 1ถึงในพื้นที่หมู่สี่ตำบลแก่งเซียนอำเภอเมืองกาญจนบุรี ได้เกิดอุบัติเหตุรถชนกันจนได้รับบาดเจ็บกระดูกซี่โครงหักต้องนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพาหลพลพหะพยุหเสนาเมื่อวันที่10รกรกฎาคม2567ที่ผ่านมาทั้งนี้หลังจากที่ครูปีชา ได้เกิดอุบัติเหตุก็มีผู้ออกมาตั้งข้อสงสัยว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในครั้งนี้น่าจะเป็นผลมาจากการกล่าวคำสาบานของครูปีชาและหลวงจรูนเมื่อครั้งเริ่มมีข้อพิพาทในคดีหวย30ล้านจะนำไปสู่การฟ้องร้องกันไปมากระทั่งศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาจำคุกครูปีชาสองปีโดยไม่รอลงอาญาในความผิดฐานร่วมกันฟ้องเท็จและกันแกล้งผู้อื่นให้รับโทษทางอาญา ซึ่งขณะนี้ครูปีชาย,ยังนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลและยังคงมีอาการเจ็บที่หน้าอกส่วนผลการตรวจเบื้องต้นพบว่ามีกระดูกซี่โครงฝั่งซ้ายซี่ที่4หัก และในส่วนของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นครูปีชาย,ยืนยันว่าได้มีการพูดคุยกับหญิงสาวคู่กรณีแล้วโดยฝ่ายคู่กรณีได้กล่าวขอโทษและบอกว่าฝ่ายของหญิงสาวคู่กรณีเป็นฝ่ายที่เกิดอาการวูบขณะขับรถจนทําให้รถเสียหลักข้ามเลนมาชนกับรถของครูปีชาและคู่กรณีก็ยินดีที่จะรับผิดชอบในทุกสิ่ง